ของในถิ่นฉันได้ยังไงนี่ไม่รู้เลยเหรอว่าฉันน่ะขายข้าวเหนียวมะม่วงที่นี่มาก่อนตั้งหลายปี70บาทจ้าแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงนี้ขายดี30จ้าขอบใจนะจ้าช่วงนี้ขายดีจังเลยเนี่ยแม่ค้าเอาข้าวเหนียวมะม่วง2กล่องครับโอ๊ยมาทำไมป่านี้นี่ก็รู้นี่ว่าร้านข้าวเหนียวมะม่วงของฉันเนี่ยขายดีที่สุดในเชียงใหม่เลยนะถ้าอยากมากินน่ะก็ตื่นสัก6โมงตื่นเช้าๆหน่อยนี่มาเกือบ8โมงแล้วมันก็หมดกันพอดีอะสินี่ผมก็มาเช้าแล้วนะครับแล้วทำไมแม่ค้าไม่ทำข้าวเหนียวมะม่วงหลายๆกล่องล่ะครับโอ๊ยฉันเนี่ยมีคนเดียวมีแค่2มือไม่ใช่ทศกัณฐ์ซะหน่อยจะแยกล่างได้แค่นี้ก็เหนื่อยจะตายอยู่ละแล้วนี่ไม่รู้หรอว่าช่วงนี้มีกระแสน้องมิลลี่อ่ะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะผมไม่รู้จักหรอกน้องมิลลี่อะไรกันผมก็อยู่บ้านผมนี่แหละโซเชียลเชื่อผมไม่ได้สนใจหรอกแรกอย่างวันนี้ผมคงไม่ได้กินข้าวเหนียวมะม่วงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาแต่เช้าแล้วกันเออสายเองใช่ไม่ได้ขายดีช่วงมันร้อนจังเลยเนี่ยข้าวเหนียวมะม่วงไหมจ๊ะกล่องละ35บาทเองจ้าวันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยขายตั้งแต่6โมงละขายข้าวเหนียวมะม่วงได้แค่ไม่กี่กล่องเองเนี่ยพี่จ้าซื้อไหมจ้าน้องข้าวเหนียวมะม่วงจ้าโอ้คุณค้าข้าวเหนียวมะม่วงไหมจ้าเดี๋ยวฉันตอกให้เลยนะชิมฟรีเลยนะวันนี้มันวันอะไรเนี่ยคุณมาซื้อข้าวเหนียวมะม่วงร้านฉันสิวันนี้เหลือเยอะเลยนะเอางี้เดี๋ยวฉันปอกให้ชิมฟรีทั้งลูกเลยไม่ต้องแม่ค้าพอดีว่าวันนี้ฉันซื้อข้าวเหนียวมะม่วงมากินเองแล้วว่าเอาไงอย่างนั้นน่ะทีเมื่อวันก่อนเห็นบนนักบนนะบอกว่าอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงร้านฉันไม่ใช่หรอมันก็จริงแหละแม่ค้าแต่ว่าฉันมาทุกทีอ่ะก็ขายหมดตลอดเลยอ่ะไม่ได้กินมาหลายวันก็เลยรู้สึกอดอยากปากแห้งเมื่อกี้ผ่านมาข้างทางเจอก็เลยซื้อมาเลยอ่ะซื้อมาจากข้างทางอืมดูดิคล้ายๆกับของแม่ค้าเลยอ่ะข้างในเหมือนกันเด้เลยต่างกันก็แค่ข้างนอกเอามาดูดิหุ้ยจริงด้วยอ่ะปริมาณการมัดถุงเหมือนกันเลยซื้อร้านมันมากี่บาท35บาท35ขายก็ขายราคาเดียวกันน้อยแล้วนี่อร่อยไหมไม่รู้สิฉันเพิ่งไปซื้อมาครั้งแรกเลยนะไม่อร่อยดูแค่ภายนอกก็รู้แล้วว่าจืดกินได้ไม่กี่คำก็ต้องคายทิ้งละเอานี่ไปเอาข้าวเหนียวมะม่วงร้านฉันไปกินดีกว่าอร่อยกว่าตั้งเยอะหวานฉันเนี่ยคัดมะม่วงมาทุกลูกเลยนะอ๋อได้เออเดี๋ยวนี้ฉันเก็บไปทิ้งให้หรอแล้วเนี่ยญาติฉันเนี่ยเขาไม่กล้ามาขายของแข่งกับฉันหรอกนะเพราะเขารู้ไงว่าร้านฉันเนี่ยขายของดีทุกคนก็กลัวกันหมดอ่ะเดี๋ยวนี้ญาติก็ไปทำนากันหมดแล้วเดี๋ยวนี้ฝากไปบอกประกาศให้คนได้รับรู้เลยนะว่าร้านฉันเนี่ยได้รับอนุญาตจากทางวัดให้มาขายของที่นี่เจ้าเดียวเท่านั้นที่อื่นน่ะมาทำผิดกฎไปซื้อร้านมันวังโดนจับไม่รู้ตัวนะอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยววันหลังฉันจะมาซื้อที่ร้านแม่ค้าก็ทำเยอะๆหน่อยแล้วกันนะเผื่อฉันหน่อยเออช่วงนี้เหลือเยอะเลยมาซื้อร้านฉันไม่ต้องไปซื้อร้านมันล่ะได้จ้ะงั้นไปแล้วนะอืมโอ้ยต้องซื้อกูว่าแล้วทำไมขายไม่ได้เลยเนี่ยของในถิ่นฉันได้ยังไงนี่ไม่รู้เลยเหรอว่าฉันน่ะขายข้าวเหนียวมะม่วงที่นี่มาก่อนตั้งหลายปีต้องขอโทษด้วยนะคะที่ฉันเข้ามาขายใกล้ๆคุณแบบนี้ค่ะไม่ต้องมาตีหน้าซื่อเลยเล่นขายของดักปากทางเข้าคนอื่นเขาแบบเนี้ยนี่ต้องหน้าด้านขนาดไหนถึงกล้าทำกับฉันอย่างนี้อ่ะแล้วขอถามหน่อยเถอะจ่ายค่าเช่าที่เท่าไหร่ค่าเช่าที่ไม่ได้จ่ายนะคะพอดีทนายกบอกว่าที่นี่เป็นที่สาธารณะสามารถเข้ามาขายของได้ฉันก็เลยขออนุญาตเข้ามาขายตรงนี้ค่ะแล้วท่านก็อนุญาตเราด้วยนะคะอะไรกันฉันไม่ยอมอ่ะเอามานี่เลยนะไม่ต้องขายกันแล้ววันนี้เออคุณเข็มครับเกิดเรื่องอะไรขึ้นครับทำไมต้องทำอย่างนี้กับน้องเขาด้วยอ่ะท่านมาทนายกมาก็ดีแล้วค่ะ
จู่ๆก็มีเด็กเมื่อวานตื่นที่ไหนก็ไม่รู้เอาข้าวเหนียวมะม่วงมาขายเหมือนฉันอ่ะยังไม่พอนะดูนี่สิขนาดตั้งราคาไม่ยังตั้งราคา35บาทเท่ากันเลยนะคะท่านดูมันดิเนี่ยถามจริงๆเถอะมีสมองบ้างไหมทำไมต้องทำตามคนอื่นเขาแบบเนี้ยเห็นฉันขายของดีแล้วสิถึงจะมาก๊อปปี้ความที่คนอื่นเขาแบบเนี้ยฉันไม่ได้คิดจะก๊อปปี้เลยนะคะพอดีช่วงนี้ข้าวเหนียวมะม่วงกำลังเป็นกระแสค่ะแล้วตอนนี้ก็ปิดเทอมอยู่ด้วยก็เลยอยากจะลองทำอาหารรายได้เสริมดีเฉยๆค่ะฉันระเบื่อจริงๆไอ้พวกขายของตามกระแสเนี่ยรู้ไหมฉันจ่ายค่าเช่าที่เป็นแสนๆเลยนะเดี๋ยวก่อนนะคุณเข็มจ่ายค่าเช่าที่เป็นแสนเลยเหรอผมเป็นมัคคณายกมาตั้งหลายปียังไม่เคยได้ยินเลยว่าทางวัดเก็บค่าเช่าที่แม้แต่บาทเดียวเพราะว่าวัดอ่ะเป็นที่สาธารณะใครจะใช้ประโยชน์อะไรก็ได้แล้วถ้าคุณบอกว่าจ่ายค่าเช่าที่เป็นแสนคุณไปจ่ายให้ใครครับบอกมาเลยเดี๋ยวผมจะไปถามให้มันรู้แล้วรู้รอดก็จ่ายที่มัคณายกไงล่ะคะจำไม่ได้หรอที่ฉันใส่ซองแล้วยื่นให้มือกับท่านเลยเนี่ยก็ปีที่แล้วไงที่ฉันน่ะทำบุญทอดพระป่าใส่ซองไปตั้งแสนหนึ่งสาธุขอให้ผลบุญนี้รวย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 เพียงนี่ค่ะเงินทำบุญทอดพระป่าคุณเข็มนิดทำบุญเยอะตลอดเลยนะครับเรื่องทำบุญขอให้บอกค่ะฉันยินดีเสมอไว้เดี๋ยวมีงานหน้าเดี๋ยวผมบอกอีกนะครับจ้าแล้วปีนี้อีกก็ใส่ซองทอดกระถินอีกแสนหนึ่งนี่ท่านมัคณายกความจำสั้นเป็นประทองหรือเปล่าเนี่ยคุณเข็มครับทำบุญก็ส่วนทำบุญสิครับพูดแบบนี้ผมแล้วก็ทางวัดก็เสียหายหมดคุณคะคุณจะมาทำบุญแล้วบอกว่าเป็นการจ่ายค่าเช่าที่อย่างนี้ไม่ได้นะคะฉันน่ะก็มีสิทธิ์มาขายของตรงนี้เหมือนกันคุณมัคณายกคะให้ความยุติธรรมกับฉันด้วยนะคะไม่รู้แหละแต่ที่รู้แน่ๆชาวบ้านชาวช่องเขาก็รับรู้หมดแล้วว่าฉันเนี่ยใส่ซองทำบุญเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นฉันก็ควรมีสิทธิ์มาขายของที่วัดที่นี่คนเดียวดิเอาอย่างนี้ดีกว่าครับผมว่าให้คุณเข็มอะไปขายของช่วงเช้าส่วนน้องเขาอะขายของช่วงเย็นจะได้ไม่ต้องมีปัญหาขายของชนกันโอเคไหมครับที่ท่านมัคคณายกแนะนำมาก็ดีเหมือนกันนะคะดีที่ไหนอย่างนี้ลูกค้าร้านฉันก็หนีไปซื้อของร้านนั้นหมดอะสิแต่นี่เป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับคุณเข็มก็ขายของช่วงเช้าอยู่แล้วนี่ส่วนที่คุณคิดว่าการทำบุญอะเป็นการจ่ายค่าเช่าที่อะถ้าคิดแบบนี้ไม่ต้องทำบุญก็ได้ครับเออก็ได้งั้นข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยฉันขอไปกินแล้วกันนะคุณเอามาไม่ใช่หรอคะตามสบายเลยค่ะเออจะให้รู้นะว่าขายของตอนเช้าอ่ะแย่งลูกค้าฉันหมดเอาไว้เริ่มวันพรุ่งนี้นะครับได้ค่ะน่ากินเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวผมไปอุ่นนุ่นร้านนู้นดีกว่าเดี๋ยวมีปัญหาอีกขอบคุณนะคะครับผมมีอะไรก็แจ้งผมได้นะครับขอบคุณค่ะ